X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Leader ทาง Tuvision 691นะครับเบรกนี้ก็เปิดสายแล้วนะครับก็โทรมาได้ที่02-530-9496-98 SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือนฟัดไบไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับพี่กิ๊งทำอะไรยังไม่จบสปีดคลินิกยังไม่จบยังนะทำอะไรมีสปีดไรเดอร์คลินิกต่อนะครับตัวนี้ทำอะไรเนี่ยไม่พอดีใช้งานมานานมากแล้วเบรกแล้วมันไหลๆลื่นๆตอนนี้เราก็เห็นอยู่ด้านหลังเราก็เอามาฉีดทำความสะอาดระบบเบรกของลูกจีเอ็นนี่ๆๆตัวนี้เลยนะฮะนี่พี่ฉีดกับรถที่ใช้งานจริงเลยนะจริงอ่ะใช้งานจริงฮะเดี๋ยวเรามาฉีดทำความสะอาดจานเบรกกับผ้าเบรกกันดีกว่าเป็นเบรกคลีนเนอร์ทำไงอ่ะฉีดเลยโอ้ยโทษทิ้งฮะดำปีเลยอ่ะแต่พี่เอามือไปลองเลยพี่เอาลองสิพี่เขาเป็นช่างไม่กลัวหรอกมันต้องใช้งานจริงอ่ะเออต้องใช้งานจริงนี่ฉีดไปเลยนี่ฉีดไปเลยโอ้โหโอ้โหนี่ทำให้ดูเลยฮะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของลูก71ใช่ไหมล้ำปีเลยโอ้โหนิ้วพี่เขาเหรอเฮ้ยนี่ขนาดล้างรถมาแล้วนะเนี่ย นิ้วพูดถึงนิ้วพี่ดำปีได้ไปทำอะไรมาหลวงมั้งหลวงเครื่องยนต์เฮ้ยแห้งจริงอะฮะแห้งเลยฮะและลื่นดำปีเลยอะนะดำเลยฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยผมว่าจะบอกให้ผมว่าด้วยความซนนะผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งเกือบตายครับเอาสเปรย์อเนกประสงค์ล้างรถเสร็จแล้วครับจานดิสมันรถจอดไม่ค่อยได้ขี่ไงจอดในบ้านไงเอาสเปรย์อเนกประสงค์ฉีดกลัวเป็นสนิมรู้เรื่องเลยฮะแล้ววันอีกอเนกประสงค์จริงๆอเนกประสงค์จริงๆอีกวันนึงออกไปหน้าบ้านก็เบ๋อเลยครับครับเบรกไปช่วยเบรกไม่อยู่เลยวะดีได้แค่หน้าบ้านไม่ไปไกลๆเนาะนี่ก็ดีว่าแตะเบรกจังหวะแรกรู้เลยนี่ก็คืออีก1อันนี้ฉีดแล้วมันแห้งนะฮะตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดเบรกรักษาทำความสะอาดเรื่องของจานเบรกแล้วก็ดิสเบรกนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถซื้อหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปรูป71นั่นเองร้านบิ๊กไบค์ก็มีขายทั่วไปนะครับครับใช้ดีครับเดี๋ยวออกรายการเดี๋ยวไปใช้จริงๆไม่ใช่เป็นบิ๊กไบค์นะรถเล็กๆก็ได้หมดได้หมดเลยรถเล็กที่ไงก็ที่มันเป็นดิสเบรกอะใช้งานได้หมดก็ต้องบอกว่าจริงๆเขามีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายมากมายต้องเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเป็นเรื่องเป็นราวปีใหม่เดี๋ยวเขามีมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ว่าอะไรเป็นอะไรแนะนำกันด้วยแล้วก็พร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยครับมาช่วงนี้เรามานี่ดีกว่าเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับช่วงนี้เราก็เปิดรับสายนะครับแล้วก็ในช่วงที่เปิดรับสายเราก็มาดูเรื่องราวของ SBS กันมาแล้วการเลือกใช้น้ำมันเครื่องของเวฟ 125R เอาอะไรดีครับน้ำมันเครื่องของเวฟ 125สแตนดาร์ดของเดิมก็ได้จริงๆก็สแตนดาร์ดของรถเลยก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นตามร้านจำหน่ายทั่วๆไปของ Honda ก็ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อไหนเนี่ยมันก็ได้หมดแต่ขอให้ดูเบอร์ให้มันตรงคุณภาพนิดนึงเบอร์ที่มันเหมาะสมนั่นแหละจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ว่าไปก็มี L ก็มี L ตัวโตโปรเทคเรียกว่าเนี่ย L เนี่ยฮะไหนอ่ะไปไหนแล้วล่ะ L ครับมีของ L อยู่มีของ L นะฮะตัวโตโปรเทคอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ลื่นไหลดีนะบกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพเมื่อวานท่องอยู่ท่องอยู่เมื่อวานนะพี่บอมไม่มาต้องท่องจนได้นะครับประมาณนั้นครับก็ไปเช็คเบอร์เก่าดูก่อนว่าเบอร์มันกี่ W เท่าไหร่แล้วก็ไปซื้อให้มันตรงกันแต่จะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่แต่เอวมีดีด้วยอาศัยว่าเปลี่ยนตามระยะระยะทางดีกว่าครับคือบางคนไปใส่แล้วมันแบบแพงๆเลยเจ๋งๆเลยแล้วเสียดายไงก็ใช้ยาวแล้วมันส่งผลเสียกับเครื่องยนต์อีกสู้ใช้ของเกรดกลางๆแล้วเปลี่ยนบ่อยๆดีกว่าบางท่านนะฮะคิดว่าต้องใช้ยี่ห้อดีๆแพงๆพอใช้แล้วเป็นไงฮะเสียดายเสียดายไงก็โอ้โหใส่มันต้องแพงใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนแล้วถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีแต่ก็เดี๋ยวเราก็ต้องถ่ายเพราะว่าการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยทุกๆ4,000 กิโลอยู่แล้วนะครับ
ประมาณนั้นลองดูครับบางคนใช้ดีเกินไปคัดลื่นแล้วคัดลื่นใช้ดีเกินไปอีกเขาบอกว่าใช้เกียร์สนามแข่งไงแต่สนามแข่งขี่แป๊บเดียวกับมันก็เปลี่ยนแล้วเลือกให้มันเหมาะสมด้วยเลือกให้เหมาะสมไม่ได้ใช้งานยานะขี่8รอบ10รอบวันหลับเบอร์เขาขี่20กว่ารอบกลับมาเขาลื้อเครื่องประกอบใหม่ใส่น้ำมันใหม่เขาไม่ได้แช่ว่าน้ำมันเครื่องนี่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไปซ้อมสนามหน้าก่อนไม่มีนะอย่างเดียวนะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดตรงนั้นทุกการแข่งขันทุกการใช้งานครับเป็นอย่างนั้นหมดนะครับว่ากันไปเป็นยังไงต่อไปครับมาดูกล่อง GLP พิกกิ้งใส่รถคลาสสิก500ซีซีสูบ1สูบอะไรเนี่ยโตสูบตัวได้ไหมสูบเดียวลูกเดียวลูกเดียว500ซีซีก็จะเป็นพวกไทอัมใช่ไหมฮะน่าจะประมาณเนี้ยพวกสูบเดียว500ซีซีใส่ได้ครับพวกก็คือกล่องมันควบคุมมาสำหรับรถสูบเดียวรถสูบเดียวของพี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วก็ซีซีจริงๆมันก็ไม่กำหนดไม่จริงๆแล้วอ่ะกล่องตัวนี้สามารถใส่ได้100ซีซีจนตัว 1,000 ซีซีไม่ว่าจะเป็น1สูบ2สูบ3สูบ4สูบขอให้มีเซ็นเซอร์ลิ้นเล็กแค่ตัวเดียวอ่ะก็คือเอาไปใช้ได้ใช้งานได้ใช้งานได้ครับกล่องเน็บใช่ไหมที่พูดถึงกล่องเน็บ2ครับเน็บ2เน็บอันนี้เน็บอันนี้เน็บ GLP กิ่งลาดเผามาดูนะ SM บอกให้แนะนำอะไรฮะแนะนำเทคนิคการขับขี่สไตล์ Enduro หน่อยการใช้รอบแล้วเลยใช้รอบครับการใช้เกียร์อยู่ที่สถานการณ์นะถูกต้องมันจะแบบว่าอยู่ดีๆจะมาบอกว่าถ้าโค้งเท่านี้ต้องใช้โค้งซ้ายใช้อีกมันไม่ใช่มันไม่ตายตัวเหมือนการขับขี่กระต่ายเรซซิ่งการขับขี่ยูโรมันค่อนข้างจะพูดยากเพราะว่าการขับขี่ยูโรจริงๆแล้วเนี่ยนักแข่งทุกคนจะไม่เจอกับการถึงเวลาเขาจะไม่ให้ดูสนามงั้นเถอะการแข่งยูโรเนี่ยเขาจะปิดแข่งตามเส้นทางธรรมชาติเขาจะปิดสนามไม่ต้องคุณไม่ต้องรู้เลยมาถึงคุณออกไปแข่งคุณก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวที่จะต้องไปโค้งยังไงหลุมยังไงเนินยังไงคุณจะไม่รู้มาก่อนไม่เหมือนการในแข่งซูเปอร์คอร์สเคยขับกันไหมเคยครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เพิ่งไปที่ไปปากช่องกันไปซอนกันอยู่นี่ไงเอาแอฟริกาวินเอามันต้องใช้การฝึกฝนก่อนการฝึกฝนก่อนใช่เพราะว่าเบสิกต้องเรียนตรงไหนเราไม่รู้ว่าเราต้องไปเจออะไรข้างหน้าไงถูกไหมเอ็นดูโร่ไม่เหมือนซูเปอร์คอร์สวัดดวงด้วยละพี่ซูเปอร์คอร์สมันคือสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้แล้วก็ขี่ไปอันนี้คือว่าเขาปล่อยไปตามทางเลยเจอ3แยกจะมีแอโร่บอกคุณต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับคุณไม่รู้เลยว่าคุณไปถึงคุณจะต้องเจอกับอะไรคนที่รู้ก่อนใครคือนักแข่งเบอร์0เป็นคนนำทางมันไม่ใช่นักแข่งเลยเขาเรียกเป็นคนดูทางเป็นคนดูทางเป็นคนสำรวจเพราะฉะนั้นการขี่สไตล์ดูโร่ที่ดีสุดคือการซ้อมการซ้อมคันเร่งการซ้อมในการเข้าโค้งการซ้อมในการขึ้นเนินการซ้อมในการลงทรายการเอาตัวรอดในหลุมในบ่อในโคลนในน้ำโอ้พี่เอ็นดูโร่ลงคือระดับนี้เยอะขนาดนั้นเลยฮะต้องอย่างนั้นนะเพื่อนผมที่เป็นคู่หูกันเนี่ยที่เป็นแชมป์สระบุรีแชมป์เอ็นดูโร่แชมป์ประเทศไทยสระบุรีเนี่ยเข็มมรัตเนี่ยก็ต้องผ่านมาก่อนตอนนี้ก็เขาทุกวันพฤหัสเนี่ยเขาจะไปซ้อมนะต้องหาประสบการณ์ว่าสนามที่ผ่านมาเขาเจออะไรเจอกับหลุมเจอขอนไม้เจอกับการวางดักกับดักของการแข่งขันมีเหมือนกันคือเส้นทางเนี้ยไม่มีกับดักคนสร้างเกมเขาก็จะไปทำใส่หินก้อนโตๆมั่งเอาน้ำลาดบ้างให้มันดูให้ลื่นให้มันดูว่ามันมีอุปสรรคเยอะเขาเอาตรงนั้นมาเรียนรู้ว่าเขาขับขี่แล้วมันล้มไปไม่ได้อ่ะตรงนี้ติดขัดยังไงเขาก็จะมาหาพื้นที่ที่คล้ายๆกันแล้วก็จะเรียนรู้ว่าคันเร่งควรจะเปิดตรงนี้นะตรงนี้ควรจะต้องเลี้ยวไปทางนั้นตรงนี้ก็ต้องควรจะแบบเปิดคันเร่งทีเดียวหรือคันนี้ควรจะค่อยๆไปเพราะนั้นมันบอกลำบากใช่ฉะนั้นมันเยอะมากเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะเก่งตรงนี้คุณลองไปหาพื้นที่เปิดที่ดินหนึ่งก็ได้คุณก็ไปซ้อมคันเร่งดูก่อนเดี๋ยวถามนิดนึงว่ามีโรงเรียนรับสอนไหมมีครับที่ไหนบ้างพอที่แนะนำได้ไหมก็ถ้าอย่างเป็น Honda ก็จัดกิจกรรม CIF Dirt Camp ซึ่งแต่ก่อนเป็นอยู่ในสถานที่ปิดตอนหลังเนี่ยก็คือเป็น One Day Trip One Day Trip คือขี่บนถนนปุ๊บสักพักหันเข้าป่าคือตามครูฝึกแล้วครูฝึกก็จะดักตามฐานว่าเนี่ยจุดเนี้ยคุณต้องทำยังไงเขาจะขี่ให้ดูมันไม่สามารถที่จะบอกก็บอกไม่ได้มาถึงผมบอกได้ว่าโค้งนี้ควรจะเปิดอย่างนี้แต่ว่าเวลาคุณเข้าไปเจอจริงผมไม่เจอแบบที่คุณบอกเลยผมเจออีกอย่างนึงไปไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีการฝึกฝนและการเรียนรู้ก่อนแสดงว่าเราต้องไปเรียนก่อนถูกต้องแล้วเราจะรู้ว่าเกียร์ควรจะใช้ยังไงเราใช้อะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเรียนถ้าเอ็นดูโร่ทั้งหมดถ้าเอ็นดูโร่มันต้องอีกค่ายนึงก็คือคาวาซากิก็คือเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวตัวกอล์ฟก็จะไปลงแข่งด้วยฮะแข่งอะไรอ่ะเอ็นดูโร่3ชั่วโมงเอ็นดูโร่3ชั่วโมงใช่จริงเหรอแข่งเอ็นดูโร่3ชั่วโมง3ที่บ่อดินบอดินรถ1คันผัดกัน3คนภายใน3ชั่วโมงเมื่อวานแจ้งไปแล้วว่าท่านผู้ชมท่านใดนะถ้ามีอุปกรณ์พร้อมถ้าอยากจะมาแข่งขำๆกับเราโดยที่แบบไ
เรียกอะไรไม่คิดหวังมากไม่หวังคิดอะไรมากแค่นั้นเนี่ยหาประสบการณ์ไปสนุกไปสนุกไปเฉยร่วมทีมกันนะครับตอนนี้ขาดคนหนึ่งว่าจะพี่บอมไปพี่บอมไม่ว่างจริงไหมน่าจะไม่ไม่ถนัดกันคงจะลงข้างทางแล้ววะเฮ้ยครับประมาณนี้ครับอยากถ้าอยากต้องเรียนรู้ครับผมอันนี้เรียนรู้ไม่ยากนะครับในเรื่องของเทคนิคตรงนี้ไม่ยากสุดท้ายต้องเข้าโรงเรียนดีกว่าใช่ตัวเรียนรู้แล้วค่อยออกมาหาประสบการณ์ข้างนอกแล้วมันจะฝึกฝนด้วยตัวเองไปเรื่อยๆผมบอกไปมันทีอย่างที่บอกผมบอกคุณโดดเนินตรงนี้ได้แต่คุณไปไม่เคยเจอเนินเลยคุณไปเจอข้อหินตามตำรามันไม่เหมือนกับตำราที่ขับจริงๆหรอกตำรามันมีอาจจะก็บอกว่าเปิดคันเร่งประมาณใช่40% นะเวลาที่เข้าโค้งพื้นเข้าโค้งพื้นรถแตะขาผิวผิวแท็กที่มันเป็นกรวดผมเคยเจอนะเจออย่างอาจารย์น้อยบอกคืออาจารย์น้อยก็คือพี่ชายผมเองเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกศิษย์ผมเนี่ยมาเรียนอ่ะเขาดูตามทีวีอ่ะตามคลิปอ่ะดูต้องเบนอย่างนี้แล้วก็มาถามพอเขาคิดสอบต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้พอฝึกเข้าจริงพอเอาเข้าจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอย่างที่พี่บอกไม่ได้หรอกจริงเพราะว่าอย่างที่ผมกำลังบอกเนี่ยเขาบอกว่าผิวเป็นทางกรวดสมมติเอาแอนโดโรอ่ะเปิดคันเร่งต้องประมาณนี้แล้วค่อยๆเดินคันเร่งกรวดมันมีทั้งกรวดเล็กกรวดละเอียดกรวดหยาบยางที่ใช้รถมันที่ใช้ซีซีเท่าไหร่รอบมันต่างกันเอาคนไม่มีอะไรตายตัวหรอกเพราะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็ต้องเรียนรู้เขาบอกว่ายิ่งอะไรนะต้องฟิตให้พร้อมซ้อมอยู่ที่เรียนรู้และยอมรับมันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าเอนดูโร่มันต้องยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์จริงเอนดูโร่มันต้องลุยอะไรนะยิ่งเลอะยิ่งมาประสบการณ์มาก๊อปมายิ่งเลอะยิ่งมาประสบการณ์เนี่ยอยากเลอะผมประสบการณ์น้อยเขาบอกมันต้องล้มบ่อยๆถึงจะเก่งขี่มอเตอร์ไซค์นะเมื่อก่อนชอบพูดกันนี้นะแต่ตอนนี้ผมไม่อยากเก่งอ่ะผมไม่อยากเก่งแต่ที่แบบเลสซิ่งเนี่ยยังพอบอกได้ไงคือสมมติว่าให้ขี่ให้ดูปุ๊บใช่ไหมยังบอกได้ว่าเออเนี่ยโค้งเนี้ยเดี๋ยวลองใช้เกียร์นี้สิลองเดินคันเร่งประมาณนี้สิในเรื่องของเลสซิ่งเนี่ยมันก็มีอยู่แค่2โค้งแหละพี่ไม่ซ้ายก็ขวาเท่านั้นเองและมันก็มีแค่โค้งแคบโค้งกว้างเพราะฉะนั้นการใช้งานเหมือนกันทุกสนามทั่วโลกใช้เหมือนกันหมดแต่ไอ้ดูโลกอย่างที่ผมบอกกันที่พี่บอกอ่ะวันนี้เอานี่สุราษฎร์พรุ่งนี้ไปแข่งเชียงใหม่อีกวันแข่งอุบลพื้นดินก็ไม่เหมือนกันละไม่เหมือนกันลักษณะการผลมาลักษณะที่ลุ่มที่ดอนไม่เหมือนไปฝึกไปเรียนไปซ้อมให้บ่อยๆแล้วคุณจะเก่งในเรื่องของเส้นทางกันฝ่าอุปสรรคไปได้ครับครับผมมาต่อเลยครับมาดู SN ครับเอาเทสตัว800นะครับทัวริงของแต่ละค่ายเป็นไงบ้างครับ800ของแต่ละค่ายแต่ละค่ายอย่าง800กันอ่ะ GS ไปเทสมาแล้วยังมาแล้วเยอะไปแล้วขี่ไปแล้วเยอะไปแล้วเจ้าอื่นอารมณ์พี่ตูเป็นไงอารมณ์เป็นไงครับอารมณ์ต้องบอกว่าโชคดีนะที่เขามีอะไรนะตัวให้ปรับชกหลังเพราะตอนแรกอย่างพี่บอมก็บ่นๆอยู่ว่าใช่เขาอันนั้นก็รถเขาขี่ในเมืองมาเขาเลยปรับไว้นิ่มต้องบอกว่าอันนั้นเขาไปขี่ในป่ามาเลยแหละฮะเขาขี่ไปในป่ามาเป็นเอนดูโรคลอสของเบียร์แต่มันอยู่นะฮะแต่นี้พอมาบนไฮเวย์เงี้ยมันต้องการความแข็งขึ้นใช่ใช่ใช่ไหมเราก็สามารถปรับได้แล้วก็เรื่องของระบบแท็กชั่นคอนโทรลต้องบอกว่าแท็กชั่นคอนโทรลของเบียร์แต่มันอยู่เนี่ยตัว F800GS เนี่ยมันมีแต่เปิดแล้วก็ปิดใช่มันปรับระดับไม่ได้ใช่แล้วก็เรื่องของฟีลลิ่งเฮ้ยผมว่าโอเคนะเวลาที่พอปลดแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยท้ายสไลด์แบบกำลังงามนะเส้นทางที่เราแบบลองไปขี่เล่นที่เขาใหญ่นะก็แต่ถ้าพลาดบางทีนี่ก็ลงท้องร่องเหมือนกันนะแต่ถึงว่าเป็นรถที่ควบคุมง่ายนะ BMW F800มีค่าไหนกันไทเกอร์800ก็มีไทเกอร์ไทอัมไทอัมผมว่าอารมณ์คล้ายๆกันอารมณ์คล้ายๆกันไทอัมอารมณ์คล้ายๆกันไทอัมแต่ช่วงแรกไทอัมค่อนข้างจะแข็งกระด้างกว่าหน่อยนึงจะไม่มันจะไม่สมูทเหมือน BM เพราะว่าตอนที่ขี่ GS เนี่ยผมเดิดมันจะมีลูกที่เราต้องโดดเนิน2ลูกต่อกันอ่ะโหยมันลงมาแล้วท้ายมันไม่ดิ้นไงผมชอบตรงเนี้ยคือว่ามันซับเราก็แบบกลัวเหมือนกันนะรถขนาดนี้โดดลงไปแล้วมันไม่ใช่รถสไตล์ซูเปอร์คอร์สไม่ใช่รถอย่างเงี้ยมันเป็นรถแอดเวนเจอร์อ่ะแล้วล้อยางก็ไม่ใช่ยางดูเอาแบบยางดอกด้วยโดดลงไป2คนคนละ2รอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออมันเอาอยู่นะเอาอยู่ท้ายมันไม่ดิ้นไม่อะไรแล้วก็อย่างที่บอกการเปิดคันเร่งออกจากโค้งไม่ว่าจะในท่ายืนหรือท่านั่งก็สามารถจะคุมรถได้ง่ายเสียงเนี่ยน้ำหนัก BMW น้ำหนักเยอะจะเป็นรองคู่แข่งแล้วค่ายอื่นล่ะครับที่เคยทดสอบตัว800มีแค่2ตัวนะถ้าเป็นตัวเนาะถ้าเป็นสไตล์นี้อีกตัวก็จะเป็นนี่ละเป็นมอนสเตอร์ละ821ก็คนละฟิลละเบนเนอรี่อ่ะมีมั้ยคือถ้าเป็นแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ย800ไม่งั้นมันจะเป็นตัวพันละเออนะตัวพันไปส่วนใหญ่จะขึ้นเป็นตัวพันแค่2รุ่นนะฮะอย่างคาวาซากิ800ก็ไม่มีละไปตัว900อารมณ์จะคล้ายๆกันกับตัวนี้กับ BM ขี่อารมณ์คล้ายกันเลยแต่ว่าเป็นช่วงล่างที่แข็งกระด้างกว่าขนาดนี้นะครับแต่เรามีเรื่องแพงๆนะ
ต้องรอดูนะครับว่าแพงๆยังไงนะครับโดดหอเร็วๆนี้เขาบอกแล้วว่าออนช่วงวันหยุดวันหยุดก็อีกไม่อาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราก็จะนั่นกันแล้วมีเอสเอ็มเอสอีกไหมมีเอสเอ็มเอสครับมาเลยนะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับ025309496-98นะฮะรวมทั้งเราเปิดสายด้วยนะโทรเข้ามาได้ที่02สายว่างอยู่นะฮะ530-9496-98กิ๊งเลยเครื่องมือรีเซ็ตกล่องใช้ได้เฉพาะยี่ห้อเดียวใช่ไหมครับตอนหนึ่งต่อกล่องใช่ครับตอนนี้ก็จะเป็นอยู่2ค่ายด้วยกันก็คือ Honda นะครับค่าย Honda เนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยนะครับก็สามารถที่จะรีเซ็ตได้ส่วนอีกรุ่นนึงอ้าวนั่นด้านหลังจะเขียน Honda จะเขียน Honda อันนั้น Honda นะเขียน Honda ถ้าเป็น Yamaha ก็จะเขียน Yamaha Yamaha นะครับส่วน Yamaha ก็เฉพาะ Yamaha นะครับสามารถรีเซ็ตได้ทุกรุ่นเหมือนกัน Yamaha แล้วก็ Yamaha เนี่ยจะมีข้อดีอยู่ที่ว่าสามารถเซ็ตน้ำมันในตัวกล่องเดิมได้ 30% นั่นเองสามารถเรียกกับลูกค้าได้จูนได้นะฮะเรียกว่าจูนได้นะครับซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนก็เซิร์ชคำว่า API Tech เลยก็ได้ครับใน Facebook API TECHนะครับเซิร์ชคำว่า API Tech เลยก็ได้แล้วก็โทรไปก็บอกเขาว่ามาจาก Speed Rider ก็ได้ครับเขาอาจจะมีส่วนลดให้บ้างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูทดลองพี่กิ้งรู้จักเขาไหมเนี่ยไม่รู้จักหรอกอย่างนั้นเดี๋ยวจักไม่ได้เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าจันโกะอาจารย์โกะแหละใช่อาจารย์โกะโทรไปฮะเขาบอกอย่างน้อยอ่ะบอกว่าผมได้ดูรายการ Speed Rider แล้วไปดีช่างกิ้งหรือทางทีมงาน Speed Rider นำเอากล่องรีเซ็ตมามีไหมพี่กิ้งพอมีส่วนลดไหมเปิดมาปีใหม่ไปเชิญเขามาเลยดีกว่าเอาเขามารีวิวโดยละเอียดเลยใช่ป่ะเพราะเขาทำกล่องเขาต้องรู้ละเอียดเองเดี๋ยวใกล้อยู่ในซอยบ้านผมเลยใช่ทะลุครับทะลุได้ครับไว้มีโอกาสนะเดี๋ยวผมได้เชิญเขามาแล้วกันนะครับราคาก็ประมาณ 4,000 กว่าบาท 4,000 นิดหน่อยนะครับไม่แพงต่อเลยครับCBR 600F จะมีตัวใหม่ตอนไหนครับคาดว่าเราจะมีมอเตอร์โชว์ครับมอเตอร์โชว์ประมาณเดือนมีนาเมษาแต่ว่ารู้สึกว่าเร็วๆนี้กุมภาเนี่ยบางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสจะเริ่มก่อนเพราะล่าสุดเพิ่งจะลงในเฟสมีงานจักรยานยนต์ก่อนครับที่ช่วงเดือนกุมภาเซ็นทรัลเวิลด์ประจำทุกปีอยู่แล้วเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานไอรอนแมนบางกอกไบค์เฟสแล้วก็ยิปซีคาร์นิวัลที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับถือว่าเป็นงานชุกเลยเดียวเป็นฤดูการท่องเที่ยวด้วยกุมภาก็ยังหนาวอยู่ยังเย็นอากาศดีๆมันเป็นช่วงของมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงช่วงนี้นะฝากไว้กับกิจกรรมที่เดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าครับช่วงนี้ก็ต้องขอพักสักครู่ก่อนกลับมาพบกับพวกเราใหม่ครับกับ Speed Rider